เมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุหญิงชาวต่างชาติเนี่ยถูกฆ่าหันศพนะคะที่คอนโดแห่งหนึ่งในเขตบางคอแหลมค่ะผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มชาวโปแลนด์นะคะที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ว่าหลังจากที่ก่อเหตุได้หลบหนีไปตำรวจก็ได้เชิญคนขับรถแท็กซี่เนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็ได้ข้อมูลบอกว่าถูกจ้างให้ไปส่งที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะโดยนายสุรชัยสบายบางคนขับแท็กซี่นะคะก็เล่าว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามาเรียกใช้บริการค่ะโดยเขาใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาว่าอยากไปเที่ยวคาสิโนอ่ะจึงพาไปที่บ่อนการพนันย่านเตาปูนแล้วก็ย่านปิ่นเกล้านะคะแต่ว่าทั้งสองสถานที่เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พิมพ์ข้อความแปลเป็นภาษาไทยอีกว่าต้องการเครื่องทำความสะอาดศพแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องการหาคนไปช่วยทำความสะอาดศพค่ะเอาไปฟังเสียงคนขับแท็กซี่กันค่ะยื่นโทรศัพท์ตัวแอปแปลให้หาเครื่องทำความสะอาดทีแรกผมก็งงว่าเครื่องทำความสะอาดอะไรมันพิมพ์อีกเครื่องทำความสะอาดศพพูดแบบพิมพ์มาแบบนี้เลยใช่มันแปลตรงตัวหรือตรงตัวเลยแล้วถามกลับไหมว่าถามไม่ได้ฟูนไม่รู้เรื่องแล้วก็พิมพ์มาอีกว่าเราต้องมีเครื่องหั่นศพด้วยนะเนี่ยผมถึงเอะใจตรงนี้เลยมาหาเพื่อนที่ลูเชงยิล่าแล้วตอนนี้ยังพรหลังจากครับถามหาเครื่องถามหาน้ำยาถามอะไรพวกนี้แล้วหาเพื่อนหาว่ามันหาว่าไอ้ฝรั่งนี่ไม่เป็นคนบ้าไงไม่มีใครเชื่อตอนนั้นตัวของพี่เชื่อไหมเชื่อตัวมันเหม็นเหมือนกลิ่นสมติดเสื้อผมเลยเนี่ยเหม็นกินเหมือนกินเหมือนกินเน่าอะไรแสดงว่าศพน่าจะเสียชีวิตสองวันครับผมตำรวจนิติบอกสองวันแล้วแสดงว่าอยู่กับศพมาสองวันแอปมามันเขียนว่าให้หาเพื่อนอะไปช่วยหั่นศพใส่ถุงดำไม่ได้แอปหรอแอปของผู้ต้องหาจะกู้ได้นะไปดูเลยแปลภาษาแล้วก็พิมพ์ข้อความแบบนั้นเลยเนี่ยมันตรงเลยนะก็จริงๆต้องขอชื่นชมพี่คนขับแท็กซี่เมื่อสักครู่นี้นะก็ทำให้สุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปตามจับกลุ่มมาได้นะคะคือก็สงสัยเอาไว้ก่อนก็แจ้งทางในส่วนของยามนะในส่วนของคอนโดและทีนี้ก็เลยแจ้งในส่วนของเจ้าของห้องนั่นเองให้ไปตรวจสอบไม่แต่คุณลองคิดดูว่าถ้าหากว่าไปรับชาวต่างชาติแล้วยื่นโทรศัพท์มือถือมาให้แบบนี้เป็นเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปกติใช่ค่ะนี่ไงคะมันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ทีนี้มันมีคดีที่มันเกิดขึ้นก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะค่ำวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13กองกำลังบูรพาเขาไปพบชายชาวต่างชาติเนี่ยแหละมีลักษณะคล้ายๆกับผู้ต้องสงสัยเดินอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งมุ่งหน้าจะข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วออกไปประเทศกัมพูชาค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบพาสปอร์ตก็ชื่อว่านายลาโกด้าฟิลิโปเจนเจอร์ซี่นะคะอายุ25ปีสัญชาติโปแลนด์แล้วก็ไปพบพาสปอร์ตอีกเล่มหนึ่งด้วยก็คาดว่าจะเป็นของหญิงสาวชาวยูเครนที่เสียชีวิตค่ะจึงมีการประสานไปยังสน.วัดพระยาไกรให้มารับตัวไปสอบสวนนั่นเองค่ะค่ะทีนี้ช่วงเช้าวันนี้ทางทีมข่าวก็ไปติดตามความคืบหน้านะคะที่สน.วัดพระยาไกรก็พบว่าผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวแล้วตำรวจให้ข้อมูลค่ะว่าเพิ่งนำตัวผู้ต้องหามาที่สน.เมื่อช่วงประมาณ4:00ที่ผ่านมาค่ะโดยผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือว่าเครียดแต่อย่างใดคือยังนอนหลับได้และเมื่อช่วงเช้าก็ยังรับประทานอาหารดื่มกาแฟได้ตามปกติค่ะเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาได้ร้องขอนะคะบอกว่าให้ประสานทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยมาร่วมในการสอบสวนนะคะโดยอยู่ระหว่างประสานงานทางด้านพันตำรวจเอกวาทิตโรจนะไพฑูรย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีการฝากขังตัวผู้ต้องหาตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะแล้วก็จากการสังเกตผ่านภาพกล้องวงจรปิดทีมข่าวก็เห็นว่าในส่วนของตัวผู้ต้องหาเนี่ยคือเดินไปเดินมาวนอยู่ภายในห้องขังนะคะแล้วก็มีสีหน้าท่าทางที่เรียบเฉยไม่ได้มีท่าทีที่เครียดแต่อย่างใดแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าในช่วงเวลาประมาณ 11:20 พนักงานสอบสวนสน.วัดพระยาไกรก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะเพื่อที่จะสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยทางผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะซักถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถึงแรงจูงใจเพราะเหตุใดถึงมีการก่อเหตุลักษณะนี้แต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามใดๆแก่สื่อมวลชนแต่ว่าพูดสั้นๆคำว่าเซฟมีก่อนถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะนอกเหนือจากคดีนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้